สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับผมประธานบอยครับวันนี้ใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมประธานบอยไม่จำเป็นผมอยากให้พวกคุณเข้ามาฟังผมแบบนิ่งๆไม่จำเป็นอย่าเพิ่งด่าเพราะการด่าไม่ใช่สิ่งที่คุณจะได้รับข้อเท็จจริงดีๆในสิ่งที่คุณด่าอยู่ในสังคมโซเชียลปัจจุบันคนอย่างผมน้อยคนนักครับที่จะกล้าออกมาผิดแปลกแหวกแนวกล้าที่จะออกมาบอกในข้อเท็จจริงต่างๆถ้าคุณศึกษารู้จักผมดีๆคุณจะรู้ว่าคนอย่างประธานบอยเนี่ยมันพูดจาไม่ค่อยเข้าหูใครหรอกครับพูดจาไม่ค่อยสวยหรูปาหี่ละครน้ำเน่าไปกับพวกคุณในสื่อโซเชียลสนุกเมามันกับปากคอยตามไปกับสิ่งที่คุณสนุกสนานในการพูดสัพเพเหระไม่ใช่ผมแน่นอนครับเพราะว่าถ้าคุณปล่อยให้บ้านเมืองเสพข่าวแต่อยากเอาสนุกบนข้อเท็จจริงที่ไม่มีสาระแล้วลืมไปถึงข้อเท็จจริงดีๆที่คุณควรจะสอนลูกสอนหลานคุณให้เป็นสิ่งเหล่านั้นผมไม่พอให้มันเกิดกับลูกกับหลานแล้วก็เยาวชนไทยของผมแน่นอนครับที่พูดมาอย่างนี้เพราะอะไรครับพวกคุณสังเกตไหมเข้าใจครับว่าอากาศเมืองไทยมันร้อนครับเข้าใจครับว่าสภาวะบ้านเมืองมันไม่รู้จะซ้ายจะขวาครับเข้าใจครับไม่รู้ว่าเช้ามากูจะทำมาหาแดกอะไรให้กูเหลือเงินไว้สำหรับใช้ในวันต่อไปหรือต้องหาแดกวันต่อวันครับเข้าใจครับว่าวันนี้เหนื่อยกับงานแล้วจะต้องเจอข้าราชการรังแกแล้วจะไปร้องเรียนเขาจะได้เรื่องหรือจะโดนรังแกกลับมาเข้าใจครับสภาวะสังคมอย่างนี้มันทำให้คุณอาจจะต้องไปโหยหากับการเสพสื่อเสพข่าวแบบเมามันลืมดูไปว่าโพสต์ข่าวคลิปนี้โพสต์ข่าวจากสำนักข่าวนี้มันจริงหรือมันเท็จมันถูกได้การคิดวิเคราะห์แยกแยะคัดกรองออกมาเป็นการตกผลึกให้ลูกให้หลานคุณในฐานะที่คุณเป็นคนพ่อคนแม่ที่ดีในการที่จะสอนเขาไม่ได้ได้มีคนมาคอยคัดกรองคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ลูกหลานคุณได้เสพข่าวฟังข่าววิเคราะห์ข่าวได้อย่างแท้จริงทุกวันนี้คุณไปดูครับข่าวสารพัดช่องดิจิตอลช่องหลักจะเริ่มอยู่ไม่ได้เพราะอะไรครับคนดูน้อยเพราะคนมาดูโซเชียลเยอะกว่า1เพราะทุกคนมีมือถือ2พอมีมือถือก็ไปเสพข่าวครับพอเสพข่าวเป็นข่าวโซเชียลซะส่วนใหญ่มันก็เกิดการคัดกรองที่ไม่ดีไม่มีการจัดเรตติ้งดูรายละเอียดต่างๆนานาก็ไม่ดูว่าข่าวนี้แม่งโพสต์มาจากสำนักข่าวไหนสำนักข่าวปลอมข่าวจริงเริ่มสนุกเริ่มสนานเริ่มเมามันก็เข้าไปสนุกสนานเลยครับต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะต้องให้คุณรู้ก่อนเลยครับเมื่อก่อนคุณดูข่าวไม่มันเท่าสนุกไปกับละครถ้าละครน้ำเน่ามันเปิดในช่องที่คุณชอบดูคุณจะดูเวลาหัวค่ำประมาณเนี้ยเช้ามาไปคุยที่แผงตลาดสายหน่อยก็ไปแจ้งความตามโรงพักเนื่องจากไปดูละครช่องดังแล้วอินสถานการณ์เลยไปแจ้งความโรงพักทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงมึงก็บ้าบอไปกับข่าวมึงก็บ้าบอไปกับหนังละครสมัยก่อนหนักเลยครับใครเดินผ่านแผงทุเรียนเป็นนางเอกที่กูไม่ชอบนางร้ายตัวอิจฉาที่กูไม่ชอบเอาทุเรียนเฟี้ยงเอาเงาะเฟี้ยงด่าเขาทั้งที่มันเป็นแค่ละครคนไทยพอมันเป็นอย่างนี้ครับแล้วถ้าวันนี้เอานิสัยเดิมๆจากเมื่อก่อนมาเป็นเรื่องสมัยใหม่ซึ่งมันหนักกว่าเดิมเพราะสื่อมันเข้าถึงทุกคนแล้วมันเข้าถึงด้วยข้อเท็จจริงที่ไม่จริงแล้วคุณไม่คัดกรองให้ลูกให้หลานคุณวันนึงพอมีหมายหมิ่นประมาทไปที่บ้านคุณก็ร้องไห้โอดโอยหมดเงินค่าทนายลูกติดคุกเพราะไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องคอมเมนต์ต่างกันแชร์ข้อมูลนั้นเป็นเท็จด่าคนไม่รู้ฟิลไม่รู้หารู้เหวอะไรสิ่งเหล่านี้พวกผมไม่บอกพวกคุณไม่ได้ผมพูดมานักหนาแล้วครับเรื่องพวกนี้ผมไม่ต้องการให้คุณมาโหยหาว่าลูกคุณดีลูกฉันดีลูกฉันไม่เป็นคนเลวในสังคมไปตะโกนบอกตอนมันประกอบคำรับสารภาพไปไล่ตีคนเพราะความเมามันผ่านสื่อที่ไม่ได้เสพข้อเท็จจริงเข้าไปไล่ตีเขาไปไล่ท้าตกท้าชกท้าต่อยมันใช่เหรอวะที่กล่าวมาขนาดนี้เพราะ1รอแฟนคลับเข้ามาคุยกันเยอะๆครับ2กำลังจะเข้าเรื่องในเรื่องเดียวกันครับวันนี้อาจารย์เต้ครับผมพูดประเด็นง่ายๆ
ใครเข้ามาไม่ต้องด่าฟังให้จบแล้วด่าก็ไม่สายครับคนอย่างผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วด่าออกมากับปากมึงด่าออกมาคนที่ได้ยินก่อนก็หูมึงด่าออกมาคนที่ได้กินปากก่อนก็จมูกมึงด่าออกมาน้ำลายกระเด็นก่อนก็ตัวมึงแล้วยายเล่ากูต้องฟังเสียงพวกมึงมาด่าพวกกูไม่ฟังให้ไร้สาระให้สภาวะจิตกูตกไปวันๆหรอกครับไม่ดีมีผลอะไรกับการด่ากูหรอกพวกมึงด่าก็รอรับสนองเวรกรรมไปแค่นั้นครับที่ผมจะแช่งคุณมาทำอะไรผมไม่ได้หรอกไอ้คำด่าแต่ถ้าคุณมาด่าแล้วแอดมินผมไปลบแอดมินผมไปบล็อกคุณก็ขาดโอกาสในการด่าผมคุณด่าผมได้ใจครับไม่ต้องมาด่าผมออกสื่อเพราะไม่ได้มีผลอะไรกับผมผมบอกเลยเข้าเรื่องครับผมตั้งสมมติฐานผมตั้งตรรกะง่ายๆแค่ 2-3 ประเด็นวันนี้อาจารย์เต้ออกมาพูดขี่โม้ไปบ้างปาหี่ไปบ้างการตลาดไปบ้างหวังผลไปบ้างให้คนรู้จักเขาการตลาดนี้เขาเสียตังค์สักบาทเปล่าเปลืองตัวเล็กน้อยครับอาจารย์เต้เปลืองตัวเล็กน้อยดังก่อนเข้าสภาอีกดาบสองคมครับถ้าเข้าไปในสภาแล้วทำไม่ได้อย่างที่พูดเละแต่ถ้าเขาทำได้อย่างที่พูดไม่ต้องรอปาหีคนมาติดตามมีคนติดตามท่านตั้งแต่ก่อนเข้าสภาแล้วครับไม่ต้องไปบ้าบอหาเสียงอยู่ในสภาโอดโอยหาเสียงเรตติ้งอยู่ในสภาเป็นลิเกอยู่ในสภาเอาเวลานั้นนะครับไปทำงานไม่ใช่เอาเวลาไปหาเรตติ้งอยู่ในสภาไม่ใช่อาจารย์เต้ก็ทำถูกแล้วล่ะเปลืองตัวเล็กน้อยอาจารย์เต้เชื่อผมอย่าไปไร้สาระคิดอะไรมากมายพอเข้าไปในสภาได้ทำหน้าที่เต็มที่ไงทำไมอ่ะแต่ถ้าเขาทำได้ไม่ดีคุณมาเรียกประธานบอยครับประชาชนมาเรียกผมไปด่าอาจารย์เต้ให้หน่อยแม่งปาหีทั้งข้างนอกทั้งข้างในเนี่ยเดี๋ยวจะออกไปด่าให้ไม่ต้องห่วงเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเมื่ออาจารย์เต้เขาใช้กระบวนการวาทกรรมที่เขาอาจจะเปลืองตัวไปเล็กน้อยในการที่พูดจาไม่ถูกต้องล่วงเลยไปในฐานะสังคมยังรับไม่ได้ก็เลยเกิดการเรียกร้องให้เขาออกมาขอโทษในสิ่งที่ทำไปขอโทษใครครับขอโทษผ่านสื่อขอโทษแล้วครับปรับปรุงตัวปรับปรุงแล้วครับบุคลิกใหม่ปรับปรุงแล้วครับกลับไปสถาบันเดิมที่ตัวเองมีความรู้สึกว่าเลยเถิดเกินไปไปขอโทษครูบาอาจารย์ถือพานไปข่าวออกเมื่อเช้านี้อาจารย์เต้ถือพานไปกราบขอขมาครูบาอาจารย์และปูชนียบุคคลที่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยที่เขาได้จบมาเขาทำถูกหรือไม่ผมว่าเขาก็ไม่ได้ผิดเขาทำถูกผิดแล้วสำนึกคือสังคมไทยให้อภัยไม่ได้หรือต้องตายกันไปข้างหรืออย่างไรกลับกันครับนักมวยที่ออกมาท้าตีท้าต่อยผมว่าจะไม่พูดแล้วนะกรุณาอย่ามองผมเป็นอื่นมองผมเป็นน้องคุณแล้วผมก็ยังมองคุณเป็นพี่นักมวยที่มีครูบาอาจารย์ออกมาท้าต่อยคนที่ไม่เป็นมวยไม่ต่างกับผมที่ไม่เป็นมวยไปท้าต่อยผู้หญิงและเด็กหรือไม่ผมตั้งสมมติฐานง่ายๆตั้งตรรกะง่ายๆถ้าคุณคิดออกคุณจะไม่ด่าผมเลยอ่ะถ้าวันนี้คุณมองผมเป็นคอมพิวเตอร์คุณจะไม่ด่าผมเลยป้อนข้อมูลมาประธานบอยพูดเหมือนคอมพิวเตอร์อ่ะมึงพิมพ์1บวก1ได้เท่าไหร่กูก็บอก2อ่ะมึงพิมพ์3บวก3ได้เท่าไหร่กูก็บอก6อ่ะคุณจะไปโกหกมึงทำไมอ่ะตะกาง่ายๆครับแต่ถ้าวันนี้ครับนักมวยมีครูบาอาจารย์ไหมมีครับถูกไหมฮะก่อนขึ้นชกมีครูบาอาจารย์ต้องไหว้ระลึกถึงครูจิตสาธารณะกุศลอย่างไรจิตศรัทธาอย่างไรในครูบาอาจารย์แต่วันนี้คุณเผลอในก่อนที่คุณทำคุณออกมาท้าชกอาจารย์เต้สมมตินี่คุณมองผมเป็นคอมพิวเตอร์นะผมกำลังจะประมวลให้คุณฟังแล้ววันนี้อาจารย์เต้กำลังจะไปทำหน้าที่เพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประเทศชาติอนาคตดีไม่ดีผมไม่รู้หรอกแต่ถ้าไม่ดีมาเรียกผมไปด่าผมบอกแล้วไงแต่วันนี้นักมวยที่มีครูบาอาจารย์ออกมาพยองตนบอกว่ากูท้าต่อยคนที่กูหมั่นไส้แล้วมันใช่เหรอท้าต่อยคนที่กูหมั่นไส้แต่เขาไม่เป็นมวยผมบอกว่ามันไม่ต่างอะไรกับผมไม่เป็นมวยแล้วท้าต่อยผู้หญิงกับผู้เด็กถูกไหมครับคุณมีครูบาอาจารย์คุณได้ยกพานธูปเทียนดอกไม้ไปขอโทษครูบาอาจารย์คุณหรือยังผมถามแค่นี้ตรรกะง่ายๆแค่นี้ข้อเดียวข้อที่2แถมคิดได้เมื่อกี้
คุณได้ออกมาขอโทษสังคมยังว่าผมเป็นนักมวยผมไม่น่าเผลอปากพังปากเอามันหมั่นไส้คนการเป็นนักมวยหมั่นไส้คนไม่ได้นะครับเพราะอันตรายชิบหายเป็นนักมวยหมั่นไส้คนลูกน้องลูกศิษย์มึงสั่งไปต่อยคนไอ้ฮาคนโดนนักมวยต่อยมันจะรอดยังไงแล้วถ้ามึงไม่ออกมาหยุดยั้งถ้าคุณไม่ออกมาหยุดยั้งบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่พูดไปเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องบรรดาลูกศิษย์ลูกหาผมอย่าออกไปท้าต่อยท้าตีกับใครเขาอีกนะเพราะในบรรดาหน้าเพจกูยังมีมาอยู่เลยประธานบอยพิกัดอยู่ไหนกูอยากไปต่อยหน้ามึงเอ้าชิบหายกูบอกแล้วกูไม่ได้ออกมาท้าตีท้าต่อยกูออกมาบอกนักมวยว่าอย่าทำแบบนั้นเพราะมันไม่ถูกมึงจะมาต่อยกับกูได้ยังไงกูไม่ใช่นักมวยเข้าใจไหมครับกูตุ้ยนุ้ยครับกูโดนต่อยจุกหมัดเดียวกูก็จุกตายหาแล้วครับไอ้บ้าไม่ต้องมายุไม่ต้องมาท้ากูต่อยกูไม่ต่อยแต่ถ้ากูออกไปที่ไหนแล้วคนวิ่งมาต่อยเพราะฟิลเสพข่าวหรือบิดเบือนแล้วเชื่อคนอื่นมากไปกูมีปืนกูยิงนะครับกูบอกก่อนครับเพราะกูป้องกันตัวครับแต่ถ้าสมมติว่ากูใช้สิทธิ์ตามกฎหมายพวกมึงก็สุดท้ายมึงเสพฟิลไปเยอะเกินไปมาทำร้ายร่างกายกูมึงก็ติดคุกอยู่ดีอะแล้วสิ่งเหล่านี้กูไม่ต้องมาบอกพวกคุณเหรอผมต้องบอกไหมวะตักกะง่ายๆเนี่ยอาจารย์เต้เขาทำผิดไปแล้วเขาจะทำหน้าที่เพื่อบ้านเพื่อเมืองเขาก็ออกมาขอโทษพวกคุณแล้วเขาออกมาขอโทษพวกคุณเขาไปขอเข้ามาครูบาอาจารย์เขาแล้วอะคุณจะไปเอาอะไรเขาอีกจะไปด่าอะไรเขาอีกให้เขามีเวทีไปทำงานเขาไม่ดีมาเรียกกูไปด่านี่แต่นักมวยที่ออกมาท้าชกเขาออกมาขอโทษยังออกมาบอกว่าผมทำไปโดยไม่รู้ทำไม่ถึงการออกมายังยังไปขอโทษครูบาอาจารย์คุณยังยังเกิดอาจารย์เต้เขาคิดมุกได้เขาทำหนังสือถึงสภามวยไทยสภามวยโลกให้ตรวจสอบการเป็นคุณสมบัตินักกีฬานักมวยที่ดีทำไงอ่ะโดนตรวจสอบคุณคิดว่าสภาจะทำยังไงสภามวยโลกจะทำยังไงนี่คิดแบบเล่นๆนะครับนักกีฬาต้องมีใจนักกีฬานักมวยต้องมีใจเป็นนักมวยไปท้าตีท้าต่อยมันไม่ใช่ลูกหมั่นไส้ถ้านักมวยลูกหมั่นไส้ไปท้าต่อยเขาอันตรายมากนะผมบอกก่อนแล้ววันนี้ไอ้คนที่ออกมาทำตามคุณว่าเป็นแฟนคลับคุณน่ะคุณก็ต้องบอกเขาให้หยุดยั้งมาหาเรื่องราววีคนอื่นกลายเป็นตอนนี้ท้าตีท้าต่อยเป็นโดมิโนเลยครับผมพูดถูกไหมครับวันนี้ใครเป็นแฟนคลับใครกูไม่สนใจไม่ต้องมายุ่งกับกูไม่ต้องมาท้าต่อยกูด้วยกูไม่สู้คนเช้ามากูสัมมาอาชีพเย็นมากูก็กลับบ้านนอนไม่ต้องหรอกครับผมขี้เกียจใช้ปืนไปไล่ยิงใครหรือด้วยเจตนาในความรู้สึกว่าโมโหหรือโดนทำร้ายร่างกายต้องป้องกันตัวกูไม่เอาหรอกครับกูเก็บเวลากูอยู่กับบ้านกูไม่เอาเวลาไปฟ้องพวกมึงด้วยเข้าใจไหมครับแต่ก็อย่ามาล้าลานกันจนเกินไปเลยบอกว่าไอ้เรื่องเหล่านี้ผมไปละลานเพจผมไม่ไปละมาละลานเพจเฮียมาร์คไปละลานเพจคุณนุ้งคุณนี้ซะชิบหายหมดเพราะการตั้งการ์ดออกมาว่าผมจะท้าต่อยท้าต่อยท้าต่อยกลายเป็นนักมวยเดี๋ยวนี้ท้าต่อยคนไว้เฮ้ยผมมาบอกเลยครับตอนแรกผมจะไม่พูดเรื่องนี้อีกแล้วเกี่ยวกับเรื่องของนักมวยที่ออกมาท้าต่อยอาจารย์เต้แต่วันนี้มันไม่จบอาจารย์เต้ออกมาขอโทษกับโดนด่าแต่นักมวยที่ออกมาท้าตีท้าต่อยยังไม่ขอโทษกับดูเชิดชูครับคิดครับคิดมองอะไรสองแง่มองอะไรหลายๆง่ามมองอะไรหลายๆมุมมองครับแล้วคุณจะไม่เกลียดประธานบอยเลยแล้วมองประธานบอยเป็นคอมพิวเตอร์ซะเพราะวันหนึ่งถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายเล่นโซเชียลสอนลูกสอนหลานไม่ได้กลัวลูกหลานแม่งวันหนึ่งจะมีหมายเข้ามาโดยไม่รู้เรื่องไปประกอบคำรับสารภาพเพราะเผลอทำไปแล้วสิ่งที่ผมแม่งสอนอยู่ตลอดทุกคลิปแล้วคุณแชร์ไปให้มันรู้สอนมันเป็นคุณจะได้ไม่ใช่โคตรพ่อโคตรแม่ที่สอนลูกไม่เป็นเข้าใจยังอาจารย์เต้เขาสารพัดจะโดนคุณก็ต้องเห็นใจเขาผมไม่ได้มองว่าเขาเป็นพวกผมไม่ใช่ครับประชาชนต่อให้พวกผมก็ด่าประชาชนไม่ใช่พวกผมก็ช่วยผมคนอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณไปดูมีคนบอกว่าโถไปดูประวัติประธานบอยมาแล้วถึงรู้ไงว่าถึงอยู่กับไอ้เต้ได้คนแม่งจังไรพอกันมึงนะพวกมึงนะมันไม่มีใครดี 100% ไม่มีใครเลว 100% มึงจะมองว่ากูดีหรือกูเลวมันอยู่ที่มึงฟังกูจากปากใครเขาเล่าไอ้ควายคนดีคนเลวอ่ะคุณดูผมอ่ะ
คุณจะดูว่าผมดีผมชั่วมันอยู่ที่คุณไปฟังผมจากปากใครไอ้ปากใครคนนั้นมันถูกผมทับผลประโยชน์ถูกผมร้องเรียนไว้บ่อยถูกผมด่าทอไว้ทำอะไรขัดมันไว้มั่งหรือเปล่าไปแฉมันเยอะหรือเปล่ามันก็สร้างข่าวดิสเครดิตผมเป็นเรื่องธรรมดาอะไรที่ยังไม่สุดอย่ามาว่าผมครับต่อให้ผมเป็นซุปเปอร์แมนเอาเด็กออกจากตึกมาได้เอาเด็กออกจากยอดเขาไฟมาได้ช่วยใครมาได้ประเทศไทยครับไม่ต้องมองประเทศอื่นเขาด่าอยู่ดีครับคนไทยคุณอย่าลืมปฏิเสธเลยครับคุณอย่าลืมและอย่าปฏิเสธเลยครับว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่อิจฉาต่อความห้าวหาญคนอื่นเขาใครทำดีหน่อยก็แกล้งชมแกล้งพูดแกล้งแย่แสแต่รอวันเขาล้มเพื่อกูจะกระทืบหนักกว่าที่กูชมเขามาคนเรามันรอดูตอนเขาล้มแล้วก็กระทืบเขานี่คนไทยครับแต่เพิ่นกูรู้กูก็เลยต้องออกมาบอกเพราะพวกมึงเป็นคนประเภทนี้มึงสอนลูกสอนหลานมึงกันดีๆไม่ได้หรอกปล่อยกูนี่กูสอนให้เพราะกูพูดเรื่องจริงมีอะไรป้อนมาในข้อความผมก็ออกมาถามเหมือนประมาณว่าคอมพิวเตอร์ประมวลออกมานะครับลูกพักพักหนึ่งของพักไทยศรีวิไลเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วนะครับพันตำรวจโทขออนุญาตเรียกคุณอานะครับผมยกนิ้วให้แต่ผมเห็นข่าวอาจารย์เต้เมื่อวานเห็นว่าท่านออกมาแล้วพิมพ์ข้อความเหมือนว่าไม่น่าไปให้เครดิตอาจารย์เต้ไม่น่าสมัครพักอาจารย์เต้แต่ถูกเรียกร้องให้ไปอยู่พักอาจารย์เต้อย่างนี้เป็นต้นครับแล้วสุดท้ายก็ต้องมาช่วยพักอาจารย์เต้ตัวเองก็เลยเน่าไปด้วยประมาณนั้นครับตัวเองก็เลยดูเสื่อมเสียไปด้วยต่อไปนี้ต้องขอโทษที่ได้คะแนนเสียงมาแต่สุดท้ายแล้วทำอะไรให้ไม่ได้ต้องสนับสนุนอาจารย์เต้เข้าสภาไปขออนุญาตกราบเรียนดังกล่าวครับท่านในฐานะวินยูชนในฐานะลูกหลานคุณอาผมพูดอย่างนี้ครับอย่าทำอย่างนั้นครับถ้าคนมองเป็นกระแสจะตีกลับคุณมาอาศัยอาจารย์เต้กำลังโดนเหรอแล้วผมถามว่าถ้าเป็นผมตัดสินใจแล้วครับเดินแล้วครับถ้าอนาคตกูเดินไปแล้วกูตกหลุมตกอะไรคือว่ากูเลือกแล้วครับกูเดินแล้วครับกูขึ้นรถตู้คันที่คนขับที่กูไว้ใจซื้อตั๋วขึ้นแล้วแต่เขาจะมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำไปกับกูหรือไม่กูต้องยอมรับครับกูไม่ต้องมายอมให้คนเพื่อนร่วมทางมาบอกว่าเฮ้ยไปรับความรับผิดชอบจากมันเด้ไอคนร่วมทางบอกเฮ้ยไปรับผิดชอบจากมันเด้ไปเรียกมันเด้ไม่ครับคนอย่างผมต่อให้เป็นแค่ประชาชนไม่มีหัวโขนเป็นตำรวจเป็นทหารมาก่อนก็เถอะไม่ต้องเป็นชั้นผู้ใหญ่ก็เถอะถ้าผมลองได้เลือกแล้วผมทำแล้วผมสุดแล้วผมยอมกับผลยอมรับมันครับผมไม่มีมาบอกหรอกว่าวันนี้ถ้าพักผมแพ้ผมไม่น่าเอาคะแนนเสียงมาเทให้คุณเลยคุณพูดอย่างนั้นคุณคิดว่าคะแนนมันจะเข้าตัวคุณต่อเหรอหรือคุณคิดว่าอาจารย์เต้จะโดนประณามหนักกว่าเดิมเหรอไม่ใช่ครับใจลึกๆคนไทยก็จะต้องมองท่านเป็นอีกแบบนึงคุณเชื่อผมเหอะไม่คุ้มหรอกครับผมพูดกับคุณในฐานะลูกหลานครับผมเรียกคุณคุณอาครับผมไม่ได้ว่าคุณผมพูดในฐานะสุจริตชนที่จะต้องบอกว่าข่าวที่ออกมาผมจะต้องให้คนไทยเยาวชนไทยพี่น้องประชาชนไทยรู้ข่าวในสถานการณ์ปัจจุบันนี้แล้วแยกแยะมันเป็นอย่างไรเรื่องอะไรล่ะครับถ้าวันนี้ผมบอกว่าผมจะออกมาเดินการเมืองแล้วถ้าวันนี้เกิดอาจารย์เต้ได้เป็นนายกขึ้นมาตัวคุณเองจะกล้าไปบอกมั้ยว่าวันนี้อาจารย์เต้ทำตัวไม่น่านับถือทำตัวไม่น่าไอ้นี่แต่เผอิญอาจารย์เต้ได้ให้ตำแหน่งรัฐมนตรีคุณมาแล้วคุณจะพูดเหล่านี้ไหมผมถามแค่นี้ครับผมไม่วิจารณ์อะไรให้มันเป็นการชี้ชัดว่าผมหมิ่นประมาทใครและผมไม่ได้มีความหมิ่นประมาทใครด้วยวันนี้ผมพูดในฐานะสื่อมวลชนและต้องการให้ประชาชนเสพข่าวที่เข้าใจแล้วทำเยี่ยงอย่างให้ถูกต้องตามตัวบทกฎหมายตามสิ่งที่ควรจะเป็นในการเป็นอยู่ในสังคมร่วมกันนับจากนี้ประเทศจะเดินต่อหรือไม่ยังไม่รู้เลยอนาคตนายกจะเป็นใครก็ยังไม่รู้ไอ้พรรคที่เล่นตัวว่าจะเอาฝั่งนี้ดีฝั่งนี้ดีฝั่งนี้ดีกูก็ยังไม่รู้เลยมึงรออะไรจะไปสนับสนุนฝ่ายไหนก็ไปเถอะกูจะได้รู้ว่านายกกูเป็นใครก็ยังไม่เห็นแล้วถ้าวันนั้นมันชัดเจนขึ้นมาแต่สมองพวกคุณกับสมองพวกผมแม่งยังไม่พร้อมเดินไปกับประเทศชาติไม่พร้อมก็เฮ้ยก็จัดตั้งรัฐบาลแล้วประชาชนแม่งยังย่ำอยู่กับที่หัวยังมีแต่ขี้เลื่อยแล้วมึงจะไปรอทำไมถ้ามึงเป็นอย่างนี้นะนายกมาจากฟากฟ้าจุติมาจากเทวดาครับแต่ประชาชนยังเป็นซาตานอยู่เลยครับคุณจะไปสู่ดินแดนที่มัน
สันติสุขศรีวิไลได้ยังไงอ่ะคุณคิดดิคุณคิดดิคุณต้องปรับตัวคุณเองแล้วมันสมองตัวเองให้ทันกับสิ่งที่กำลังจะก้าวที่คุณโหยหากันอยู่เนี่ยประชาธิปไตยเนี่ยเออถ้าเขาไปแล้วคุณไปตามกับทันกับเขาอ่ะประเทศชาติสังคมมันจะเจริญขึ้นแน่นอนแล้วคุณก็จะเจริญขึ้นด้วยอันนี้สงคุณก็จะได้ด้วยประเด็นสุดท้ายผมพูดเรื่องของอาจารย์เต้มีหลายคนบอกว่าอาจารย์เต้มงคลกิจคุณสมบัติไม่ควรเป็นส.ส.เพราะหลักความเป็นจริงคะแนนไม่ถึงหลังคุยก่อนหน้านี้ว่าอยากจะได้ส.ส.25ตำแหน่งแต่เอาเข้าจริงๆได้แค่1ตำแหน่งแล้วคะแนนถ้าวัดกันจริงๆคือคะแนนไม่ถึงด้วยซ้ำมึงก็คิดกันอยู่แค่นี้เขาได้มาสัก1คะแนนเขาก็แทน25คนแล้วเขาได้มาสัก1คนเขาก็แทน25คนแล้วคุณคิดดูนะถ้า25คนได้ไปผมเผื่อให้เลยมีเฮียมาร์คเข้าไปด้วยอะแต่เอาความเป็นจริงถ้าวันนี้25คนแล้วมีแค่เฮียมาร์คกับเฮียเต้เข้าไปแค่2คนผมว่าอีก23คน24คนแม่งอาจจะนั่งหลับอาจจะปากเฉยก็ได้แล้วอาจจะไปกินงบประมาณแบบไร้สาระเข้าไปนอนหลับก็ได้ครับเพราะพูดไม่เป็นครับแต่ได้คะแนนเสียงตามที่พวกมึงต้องการกันตั้งไง25เฮ้ยอาจารย์เต้เขาทำให้พวกมึงได้แล้วเขากลัวโดนปามาหรือ25เขาก็เอา25ได้ไงแต่เอาการทำหน้าที่จริงไปทำแค่คน2คนเข้าใจยังมันจะไปต่างอะไรแล้วมันเป็นความผิดเขาเหรอคนเลือกเขาน้อยมึงต้องย้ำเขาเหรอว่าถ้าเขาไม่ได้มึงไม่ย้ำเขาตายห่ากว่านี้เหรอแต่ถ้าเขาได้มาสักคะแนนเสียงเดียวครับคะแนนเสียงเดียวมันเกินพอสำหรับการทำหน้าที่เกิน25คนที่เขาวางไว้แล้วหรือยังไม่ใช่ไปตะโกนด่าเขาอย่างนั้นไปตะโกนด่าเขาได้ยังไง1วันนี้เขาไปทำอะไรครับไปขอขมาครูบาอาจารย์2เขาไปขอขมาต่อปูชนียบุคคลในมหาวิทยาลัยเขา3เขากล้าไปแสดงตัวขอขมากับศิษย์ต่างๆรุ่นพี่รุ่นน้องรุ่นปัจจุบันเขาไปทำหน้าที่ที่ควรจะทำก่อนที่เขาจะลาเข้าไปในสภาทำหน้าที่เพื่อประชาชนที่ใหญ่กว่ามหาวิทยาลัยที่เขาจบมาเขาล้างความค้างคาใจแล้วไปแก้อนาคตเพื่อลบอดีตในสิ่งที่พวกคุณมองเขาไม่เข้าใจแค่นั้นเองมองง่ายๆแค่นี้คุณจะเข้าใจประธานบอยไม่ได้เข้าข้างเขาต่อให้วันนี้คนที่ออกมาไม่ใช่อาจารย์เต้กูก็พูดอย่างนี้แหละชัดๆผมควรชัดๆครับแต่วันนี้อีกฝากฝั่งนึงมีใครออกมาขอโทษยังว่าใช้วิชาชีพในการที่ไปท้าตีท้าต่อยคนไม่ถูกต้องออกมาขอโทษยังเอาพานไปขอเข้ามาครูยังครูเขาอาจจะเป็นครูที่แรงกว่ามหาวิทยาลัยก็ได้เพราะเขาเป็นครูบาอาจารย์ในการสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยแล้วสอนก่อนสอนเขาจะบอกหรือไม่ว่าใช้ในการช่วยคนใช้ในการสืบสานวัฒนธรรมไทยใช้ในการที่จะทำอะไรครับเพื่อที่จะไว้ช่วยเหลือปกป้องคนที่โดนรังแกไม่ใช่ไปท้าตีท้าต่อยกับคนไม่เป็นมวยศักดิ์ศรีต่างกันปะคิดเอาครับประเทศไทยถ้าคุณแยกแยะและคิดมันได้ขนาดนั้นน่ะพวกผมก็ตายตาหลับครับรัฐบาลจะเดินไปผิดทางพวกผมก็มั่นใจดีพอว่าประชาชนแยกแยะเป็นครับแต่ถ้ารัฐบาลเดินไปถูกทางในอนาคตผมก็มั่นใจว่าประชาชนก็พร้อมเดินไปกับคุณครับตรรกะง่ายๆไม่ป่วยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเยอะขนาดนี้ขอบคุณมากๆครับแล้วก็จะออกไปตามสวัสดีภายหลังขอบคุณมากๆที่เข้าใจผมนะเพื่อทุกคนเพื่อพี่น้องประชาชนบุตรหลานของพวกเราเองเข้าใจให้มากครับไม่ใช่สัตว์ว่าแต่จะด่าขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ